สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่ Scenario Oracle คลิปนี้นะครับจะเป็นคลิปสำหรับชาวราศีกรกฎครับและชาวราศีกรกฎคือคนที่เกิดในวันที่17กรกฎาคมถึงวันที่16สิงหาคมนั่นเองและคลิปนี้ก็จะเป็นการดูดวงให้กับชาวราศีกรกฎในช่วงเดือนมิถุนายนนี้ครับมาเริ่มกันในเรื่องแรกกันก่อนนะครับในเรื่องของการงานครับการงานของชาวราศีกรกฎในช่วงเดือนมิถุนายนนี้จะเป็นอย่างไรบ้างสำหรับชาวราศีกรกฎนะครับในเรื่องของการงานในเดือนนี้นะครับมีสิ่งที่คุณต้องตัดสินใจและเลือกนะครับในงานช่วงเดือนมิถุนายนนี้นอกจากนี้แล้วสภาพของงานของชาวราศีกรกฎยังเงียบๆอยู่นะครับไม่มีงานอะไรที่หวือหวาหรือเป็นงานชิ้นหลักๆชิ้นใหญ่ที่คุณต้องรับผิดชอบนะครับนอกจากนี้เองคุณยังต้องประสบปัญหาในเรื่องของการงานนะครับต้องใช้ความพยายามในการแก้ปัญหาเป็นอย่างสูงเลยทีเดียวแต่ชาวราศีกรกฎโชคดีนะครับคุณจะผ่านปัญหานี้ไปได้ด้วยการช่วยเหลือของคนที่คุณไว้ใจและคนอยู่ใกล้ตัวของคุณในที่ทำงานนะครับคุณจะสามารถผ่านปัญหาและอุปสรรคในเรื่องของการงานไปได้ด้วยดีนะครับนี่คือสภาพการงานของชาวราศีกรกฎครับส่วนใครที่ตกงานหรือใครที่กำลังมองหางานใหม่ในช่วงเดือนมิถุนายนนี้สำหรับชาวราศีกรกฎจะมีเกณฑ์เป็นอย่างไรบ้างนะครับจากหน้าไพ่นะครับเรียกว่าเป็นข่าวดีสำหรับชาวราศีกรกฎที่กำลังหางานใหม่หรือกำลังเตรียมจะสมัครงานนะครับช่วงเดือนนี้เป็นช่วงที่เหมาะสมแล้วก็เป็นโอกาสที่ดีของชาวราศีกรกฎนะครับงานไหนที่คุณหวังไว้หรืองานที่คุณตั้งใจจะสมัครหรือเปลี่ยนสายงานในช่วงเดือนนี้คุณอาจจะได้รับข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องงานนะครับโดยจะมีผู้หญิงเข้ามาเกี่ยวข้องในเรื่องนี้ด้วยนะครับนอกจากนี้ก็จะทำให้คุณนั้นเตรียมความพร้อมแล้วก็มีความสุขกับงานใหม่ที่กำลังจะเข้ามาในชีวิตนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับชาวราศีกรกฎสำหรับคนที่กำลังจะหางานใหม่นะครับในช่วงเดือนนี้ถือเป็นโอกาสที่ดีของคุณครับจากการงานมาดูในเรื่องของการเงินและโชคลาภเป็นบ้างนะครับการเงินและโชคลาภของชาวราศีกรกฎในช่วงเดือนนี้จะเป็นอย่างไรบ้างถือว่าเป็นเดือนที่ดีนะครับในเรื่องของการเงินแล้วก็โชคลาภนะครับในเดือนนี้ชาวราศีกรกฎจะมีโชคลาภใหญ่นะครับลองดูนะครับว่าคุณจะมีโชคอะไรเข้ามาในชีวิตนะครับและนอกจากนี้เองนะครับคุณจะได้โชคลาภจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือการไปขอพรขอบุญบารต่างๆทำให้ในช่วงนี้นะครับคุณก็จะมีโชคลาภเงินทองเข้ามาในชีวิตอาจจะเป็นการยกระดับหรือการเพิ่มขั้นเงินเดือนของคุณนะครับจากที่เคยมีอยู่แล้วก็เพิ่มระดับขึ้นไปอีกนะครับทำให้การเงินแล้วก็โชคลาภของคุณในเดือนนี้ดูดีกว่าเดือนที่ผ่านมานะครับแต่ว่าถ้าหากคุณนั้นมีการเสี่ยงดวงหรือมีการบนบานสรรกล่าวอะไรไว้แล้วนะครับเมื่อได้รับโชคลาภตามที่หวังแล้วคุณอย่าลืมไปทำตามที่คุณนั้นบนบานเอาไว้เอาเป็นว่าในเรื่องของโชคลาภเมื่อคุณได้รับโชคลาภชิ้นใหญ่หรือว่าได้รับในสิ่งที่คุณประสงค์ต้องการในสิ่งที่คุณนั้นบนบานเอาไว้แล้วนะครับคุณอย่าลืมนะครับไปแก้บนหรือไปทำสิ่งที่ได้ตกปากรับคำเอาไว้กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับและเมื่อได้ในสิ่งที่ต้องการแล้วนะครับขอให้หยุดในเรื่องของการเสี่ยงดวงหรือการบนบานเอาไว้ก่อนนะครับถือว่าคุณได้รับในสิ่งที่ดีที่สุดในเดือนนี้ไปแล้วนะครับจ
ากการเงินการงานมาต่อกันในเรื่องของความรักกันบ้างนะครับความรักสำหรับคนที่มีคู่ในช่วงเดือนมิถุนายนสำหรับชาวราศีกรกฎครับสำหรับคนที่มีคู่หรือครอบครัวแล้วในช่วงเดือนนี้นะครับคุณต้องผ่านอุปสรรคต่างๆไปด้วยกันนะครับถือว่าคุณนั้นเป็นคู่เวรคู่กรรมที่ต้องมาชดใช้ให้กันเนื่องจากว่าในช่วงเดือนมิถุนายนนี้นะครับสภาพในเรื่องของความสัมพันธ์ในครอบครัวอาจจะดูเงียบเหงาอาจจะดูไม่ค่อยได้ใส่ใจซึ่งกันและกันมากเท่าไหร่นักนะครับซึ่งไพ่ก็บอกว่าให้คุณทั้ง2คนหรือว่าคนในครอบครัวนั้นให้ความรักแล้วก็ดูแลความห่วงใยนะครับใส่ใจกันในช่วงเดือนนี้ให้มากยิ่งขึ้นนะครับและความสัมพันธ์ของคุณจะก้าวหน้าไปอีกเรื่อยๆนะครับเนื่องจากเดือนนี้ดูเหมือนว่าความสัมพันธ์ของคุณนั้นหยุดชะงักลงไม่ได้เดินหน้าหรือว่าไม่ได้มีอะไรที่หวือหวาเข้ามาในชีวิตทำให้ใครบางคนที่คุณห่วงใยอาจจะรู้สึกน้อยใจไปบ้างหรือรู้สึกเงียบเหงาเทคหรือรู้สึกเหงาๆนะครับช่วงนี้ก็ใส่ใจดูแลกันระหว่างคนที่คุณรักในช่วงเดือนมิถุนายนนี้ไว้บ้างนะครับส่วนคนโสดชาวราศีกรกฎนะครับในช่วงเดือนมิถุนายนนี้คุณจะมีดวงความรักอย่างไรบ้างดูจากหน้าไพ่นี้ก็จะทราบนะครับว่าในช่วงเดือนมิถุนายนนี้สำหรับคนโสดคุณยังคงไม่ต้องคิดในเรื่องของความรักนะครับเพราะถือว่าถ้าหากมีความรักเข้ามาในช่วงนี้นั่นเป็นภาระของคุณนะครับคุณยังตกอยู่ในเรื่องของอุปสรรคต่างๆนะครับในเรื่องของสิ่งที่เข้ามาเป็นอุปสรรคในชีวิตของคุณนะครับดวงในเรื่องของความรักในช่วงนี้ยังดูริบหรี่อยู่นะครับยังเปอร์เซ็นต์ยังไม่สูงเท่าที่ควรนะครับเนื่องจากว่าคุณยังต้องเผชิญกับสิ่งต่างๆที่เข้ามาในชีวิตยังไม่มีเวลาสำหรับเรื่องความรักนะครับเพราะฉะนั้นแล้วชาวราศีกรกฎที่ยังโสดอยู่ในเดือนนี้ขยันตั้งใจทำงานดูในเรื่องอื่นๆไปก่อนนะครับความรักเอาไว้เดือนหน้ามาดูกันใหม่ว่าจะมีลู่ทางหรือว่าจะมีเปอร์เซ็นต์ในเรื่องของความรักเข้ามาอย่างไรบ้างนะครับจากการงานการเงินความรักมาดูสุดท้ายนี้ไพ่จะบอกอะไรกับชาวราศีกรกฎบ้างนะครับสี่ใบสุดท้ายสำหรับชาวราศีกรกฎในช่วงเดือนมิถุนายนนี้นะครับคุณจะมีเพื่อนฝูงหรือคนรอบข้างที่คอยให้กำลังใจแล้วก็ทำให้คุณนั้นมีความสุขนะครับในส่วนตัวคุณเองนั้นนะครับในเรื่องของสิ่งบางอย่างคุณได้ตั้งเป้าประสงค์หรือปักใจในความตั้งใจของคุณไว้ทำให้สำเร็จนะครับช่วงเดือนนี้จะเป็นโอกาสที่เหมาะสมสำหรับคุณนะครับนอกจากนี้แล้วนะครับคุณต้องให้ความใส่ใจและห่วงใยญาติผู้ใหญ่รวมไปถึงพ่อแม่ของคุณด้วยนะครับในช่วงเดือนนี้ต้องการความรักและความใส่ใจสำหรับคุณเป็นอย่างพิเศษมากทีเดียวนะครับและตัวคุณเองนั้นในช่วงเดือนนี้นะครับต้องเผชิญปัญหาต่างๆแล้วก็ลงมือทำด้วยตัวของคุณเองไม่ต้องพึ่งพาคนอื่นนะครับเพราะตัวคุณเองนั้นจะผ่านเรื่องราวต่างๆไปได้ด้วยดีไม่ต้องยืมจมูกคนอื่นหายใจดังนั้นตนเป็นที่พึ่งแห่งตนและตนจะนำพาประสบความสำเร็จไปได้ที่สุดนะครับและนี่ก็คือดวงเดือนมิถุนายนของชาวราศีกรกฎครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องของเราด้วยนะครับและติดตามช่องของเราโดยการกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนไม่ให้พลาดคลิปดีๆแบบนี้ในช่วงเดือนถัดไปครับและหมดเวลาสำหรับชาวราศีกรกฎแล้วนะครับสวัสดีครับ